ครับมีคุณป้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านข้าวต้มอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ชื่อว่าป้าบุญเลยลักจันใสร้านข้าวต้มชื่อร้านสังกะสีนะอยู่บนถนนบ่อสร้างในพื้นที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้ร้องเรียนบอกว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพงเนี่ยได้ส่งบินแจ้งค่าน้ำมาเมื่อวันที่17มิถุนายนโดยมียอดค้างชำระนะครับ2เดือนก็คือเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเงิน 47,539 บาทกับอีก56สตางค์นี่นะครับแล้วก็มีการบอกอีกบอกว่าต้องไปชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในวันที่27มิถุนายนนี้ถ้าหากเกินกำหนดจะโดนระงับการใช้น้ำนะครับปรากฏว่ายังไม่ทันถึงวันที่27พอช่วงเย็นของวันที่17มิถุนายนทางเจ้าหน้าที่ประปาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตัดมิเตอร์น้ำทั้งที่ยังไม่ได้เลยกำหนดชำระตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้ทางคุณป้าเองก็บอกนะครับบอกว่ารู้สึกตกใจแล้วก็แปลกใจเพราะปริมาณการใช้น้ำเนี่ยที่ระบุไว้เนี่ยสูงถึง 845,000 ลิตรนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปกติเนี่ยใช้น้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ845ลิตรเท่านั้นเองค่ะอันนี้มันเกินไปเยอะนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเขาก็บอกฮู้เพราะว่ายุดโควิดเนาะแต่ไปเกือบเกินเดือนอะเป็นติดโควิดกันแล้วก็เกินเดือนนะเขาก็เจได้ใจได้อย่างเนาะบ้าบอเขาสักการมายกไปเฉยๆน้ำเขามีใจเลยมันมีใจเลยก็ไปพอว่าเป็นอย่างน้ำบัลลังก์นั่นรุดจะกล้าอย่างกล้าไปพอเปลี่ยนว่าปนยกอันนี้อันมีเต๋อไปอ่ะเปิ้นบ่แจ้งเขาสักการมแล้วก็มันแล้วก็เอาบินกำลังเอามาฮื้อวันเนี้ยแต่ว่าอ่ะแล้วบอกเขาว่าใจน้ำไปเสี่ยง 40,000 ปลายเนี่ยมันบ่ใจอ่ะโอ้โหว่าเฮาใจน้ําเป็นฮู้กี่แสนลิตรถ้าเป็นแสนแสนลิตรเนี่ยเป็นปียังบ่เสี่ยงเลยแสนลิตรเนี่ยนี่นะครับก็บอกนะครับว่าปกติเนี่ยคุณป้าเนี่ยจ่ายค่าน้ําเดือนนึงประมาณ600ถึง700บาทมารอบนี้เนี่ยโอ้โหเจอค่าน้ํา 47,000 นี่งงนะครับครับแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 กันทั้งบ้านปิดร้านไปนานกว่าครึ่งเดือนพอกลับมาเปิดร้านเนี่ยโอ้โหเจอค่าน้ำแบบนี้เนี่ยแถมยังโดนตัดมิเตอร์น้ำเนี่ยก็เดือดร้อนไม่รู้ว่า 1. ทางเจ้าหน้าที่เขาจดผิดพลาดหรือไม่หรือ 2. มีปัญหาเนี่ยท่อน้ำภายในบ้านเนี่ยมันรั่วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ